ขันแรกของพี่ขันแรกเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกพี่เทิดว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบมันเป็นความโชคดีของผมนะครับที่วันหนึ่งมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งเขาได้โทรมาหาผมครับบอกเฮ้ยจ๊อบมีฮาร์เลย์คันหนึ่งเขาจะขายสนว่าวเราก็แบบเฮ้ยสนดีพี่แม่งในใจแม่งแบบอยากได้มากครับอยากแบบจะไปดูให้ได้ได้เฮ้ยพี่ไปวันไหนอะไรยังไงก็คือชอบแล้วล่ะชอบแล้วอยากได้แล้วแล้วเขาบอกมาไหมว่ารุ่นไหนปีไหนยังไงเขาบอกว่าเป็นโรไรเดอร์แต่ไอเรายังไม่รู้ว่าไอโรไรเดอร์มันเป็นยังไงรุ่นไหนอะไรยังไงยังไม่มีความรู้ครับแค่ได้ยินก็ว่าฮาร์เลย์นี่ก็โอเคแล้วแค่ได้ยินก็มีความรู้สึกว่าผมต้องเป็นเจ้าของให้ได้ครับในเมื่อมีโอกาสแล้วครับเพราะเราก็พยายามที่จะหาซื้อหลายครั้งแล้วแต่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนครับซื้อแล้วจะไปซ่อมที่ไหนก็ยังคือตอนนั้นมันก็อะไรจะหาที่ไหนก็ยังไม่รู้ก็เหมือนก็ใหม่ใช่ไหมก็คือใหม่ใหม่มากครับอีกคือสมัยนั้นมันไม่มีโลกออนไลน์ทุกวันนี้ครับพี่เทิดครับปุ๊บก็นัดวันกันครับแล้วก็ไปดูครับพอไปดูไปชมพ่อแบบก็ไปเห็นสภาพรถแบบเห็นครั้งแรกชอบเลยรถคันนี้ชอบเลยก็เลยตกลงซื้อกันมาก็ได้เป็นเจ้าของเรียบร้อยแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ถึงคุณค่าของมันยังไม่รู้ว่าประวัติรุ่นของมันคืออะไรโอเคพี่สรุปว่าเดี๋ยวเราคุยกันต่อถึงเรื่องประวัติรถนะพี่นะเพราะฟังแล้วน่าสนใจมากคุยกันยาวคุยกันยาวครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่ร้านลูม99นะครับผมสำหรับหนุ่มหน้าตาดีคนนี้ที่หลงใหลการขี่รถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิดสันเป็นอย่างมากจนในที่สุดการเดินทางของเขาก็ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นรายการหนึ่งซึ่งน่าสนใจและบ่งบอกไลฟ์สไตล์ของเขาเองกับโจ๊กไบเกอร์ออนเดอะเวย์ร้านใครครับพี่เพิ่ร้านพี่โอเหรอจำเป็นลืม ไม่อยู่หาดใหญ่สักกี่เดือนเนี่ยลืมเลยเฮ้ยนี่ร้านพี่โอเหรอพี่ครับโอ้โหนี่ผมก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่โอเขาจะทำร้านขนาดนี้ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราคุยต่อนิดนึงสำหรับรถคันแรกของพี่เรื่องราวมันน่าสนใจค้างอยู่นิดนึงแล้วก็ถึงแล้วก็คุยต่อหน่อยมันยังไงนะได้เลยครับสำหรับมอเตอร์ไซค์คันแรกไอฮาร์เลย์คันแรกหลังจากที่ได้มาแล้วเรื่องราวที่พี่โจ๊กบอกว่ามันน่าสนใจมากเนี่ยไอ้เรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์คันแรกของผมชื่อ Harley Davidson รุ่น FXR FXR ครับไอ้ FXR คันนี้มันเป็นรถที่ผลิตขึ้นมาเมื่อต้องบอกว่ารถรุ่นนี้ผลิตออกมาน้อยมากครับแล้วมันมีครบทุกอย่างในตัวของมันครับไม่ว่าจะเป็นความแรงไม่ว่าจะเป็นการลดแรงกระเทือนแล้วก็ที่สำคัญเลยมันเป็นรถที่น่าสนใจและหายากมากหายากณชั่วโมงนี้ครับคันนี้ฮะผมเจอพี่โจ๊กครั้งแรกสัก10ปีที่แล้วครับผมยังมองเหลียวหลังนะพี่วัยรุ่นที่ไหนมันหล่อกว่าเราตอนนั้นนี่พี่มาด้วยมาดของไบเกอร์หนุ่มครับนะฮะแล้วก็ใช้คันนั้นมาก็นานพอสมควรนานครับพี่เทิด FXR เป็นรถคันแรกของผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะฮะคันนี้เนี่ยมีลายเพ้นท์ที่ถังครับมีความพิเศษยังไงพี่โจ๊กคือรถ FXR คันนี้
ต้องบอกก่อนว่าชุดสีผมไม่ได้เพ้นนะฮะอ๋อไม่ได้เพ้นหรอไม่ได้เพ้นครับเป็นแฮนด์เมดทั้งคันอ๋อเป็นการวาดด้วยผู้กันอืมว่าแต่ถ้าเป็นการวาดด้วยผู้กันในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำในเป็นความวินเทจโดยที่เขาไม่ได้เมื่อสมัยก่อนจะเป็นแอร์บัสครับแต่นี่ไม่วาดเลยวาดเลยอ๋อคือเจ้ารถคันนี้ต้องบอกว่าผมโชคดีที่ผมได้ไปรู้จักกับรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เขาค่อนข้างที่จะมีประวัติที่น่าสนใจยาวนานเกี่ยวกับในเรื่องของไลฟ์สไตล์ไบเกอร์นะครับแล้วแกก็ได้แนะนำผมให้ผมเอาชุดสีไปทำไอ้เราก็เลยแบบตอนนั้นแอร์บัดก็มาแรงนะพี่ใช่ใช่ไอ้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากทำงานที่มันเป็นงานศิลปะก็คือหลุดออกมาจากสิ่งที่เขาเคยเป็นกันอยู่ใช่แกก็เลยพาผมเข้าไปที่ร้านครับแล้วก็มีการดีทรงดีไซน์เจ้าของร้านก็ถามผมว่าผมอยากจะได้คอลเลกชันแบบไหนถามถึงความเป็นตัวตนของเราครับผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ผมชอบไลฟ์สไตล์ในความเป็นไบเกอร์ในความเป็นอีซี่พี่ช่วยดีไซน์ผมหน่อยครับเขาก็เลยจัดดีไซน์ออกมาแล้วการดีไซน์ชุดสีของรถ FXR คันนี้เขาทำให้ผมแค่หนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นชุดสีของคันนี้ของผมจะเป็นแค่คันเดียวไม่ซ้ำและไม่มีอีกไม่มีอีกสวยงามมากแล้วก็จากคนจะไปเรียนแบบนะครับพี่เทิดแล้วก็ที่เห็นง่ายๆคือสัญลักษณ์ตัว J ครับผมรู้แน่นอนตัว J ก็ย่อ มาจากโจ๊กถูกต้องหล่อมากพี่ขอบคุณครับครับผมแล้วคันนี้พี่ได้ใช้เดินทางมาก็เรียกว่าทั่วไทยนะพี่นะคันนี้ทั่วประเทศมากทั่วไทยประเทศมากเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วครับเจ้ารถคันนี้จะเป็นม้าที่คู่ใจผมเดินทางไปไหนผมจะไปกับเขาทุกที่เสียดายนะฮะเพราะว่ารถคันนี้ในวันนี้บังเอิญพี่โจ๊กมีโปรเจกต์เอามาเรียกว่าโปรเจกต์ที่จะทำให้มันเป็น Easy Rider เพื่อเข้ากับรายการอย่างนั้นไหมไม่ครับคือจริงๆเราต้องบอกว่าอายุของมันซึ่งเราก็ต้องดูแลก็จะเอามาทำการเปลี่ยนในเรื่องของอุปกรณ์หลายๆอย่างเพื่อที่จะทำปลุกมันขึ้นมาต้องการปลุกมันขึ้นมาให้มันมีศักยภาพที่เต็มที่ของมันครับผมแล้วหลังจากที่ทำเสร็จแล้วก็จะกลับไปอยู่ในรายการ Biker on the way ไหมก็คิดว่าเจ้ารถ FXR คันนี้ผมจะพาหลังจากที่ทำเสร็จก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมในรายการ Biker on the way ได้เยินชมกันนะครับว่าไอ้เจ้ารถคันนี้มันมีความพิเศษมากน้อยแค่ไหนOkay.
The Luxury Supercar สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมและศูนย์บริการที่ใหญ่ที่สุดใน8จังหวัดภาคใต้ที่นี่คุณจะพบกับมาตรฐานการดูแลรถยนต์จากทีมช่างและเครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจรในเรื่องของการเซอร์วิสทำให้คุณมั่นใจดังสโลแกนที่ว่าเรื่องรถเรารู้จริงต้องที่ The Luxury Supercar